รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความคิดก็ห้ามไม่ได้ถ้าเราคิดได้เท่าไหนก็คนนั้นกำไรเป็นผู้นำเป็นได้แต่ว่ากว่าจะได้ใจชาวบ้านมันยากทำงานอะไรก็ได้อยากให้คนที่ได้รับคือชาวบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันโอปอวรัณสุดาการุณยทัศน์และรายการจารึกไว้ในแผ่นดินค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะผู้ที่ความเป็นหญิงไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานในบทบาทผู้นำของชุมชนและเธอสามารถพัฒนาชุมชนของเธอเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและแข็งแกร่งค่ะเธอคือวาสือเมาะเงาะกำนันหญิงแกร่งแห่งตำบลสกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะด้วยหลักศาสนาและพื้นฐานทางสังคมของชาวมุสลิมทำให้บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงนั้นไม่มากเท่าที่ควรเพราะหน้าที่โดยตรงของผู้หญิงคือการเป็นแม่บ้านและหน้าที่ของความเป็นแม่แต่ปัจจุบันนี้ผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาททางสังคมและรับผิดชอบหน้าที่สำคัญหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นบทบาททางการเมืองวาสือเมาะเงาะผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาที่เกิดและเติบโตในตำบลสกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีแต่เธอคนนี้เป็นคนที่มีจิตอาสาเธอชอบติดตามน้าชายที่เป็นกำนันไปทำงานเพื่อสังคมอยู่เป็นประจำและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทบาทผู้นำหญิงของเธอจุดตรงนี้ว่าจะมาเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดเลยแต่ว่าวันนั้นขายของอยู่ที่ตลาดนัดและก็นานั้นไปบอกว่าประมาณนั้นเขาจะเปิดรับสมัครอีก2วันน่าจะให้ลงผู้ใหญ่บ้านกำนันบอกว่าโอ้คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยศักยภาพผู้หญิงตอนนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าความลึกๆนั้นเราก็จิตอาสาอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีคนลงแล้วก็พอวันที่3พี่ก็ไปลงเป็นผู้ใหญ่บ้านการทำงานของพี่ไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ชายเราก็พยายามพัฒนาหมู่บ้านเราตลอดหลายๆโครงการที่ได้รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศหลายๆอย่างผลสำเร็จมาอยู่กับชาวบ้านค่ะของเรานั้นศาสนาอิสลามผู้หญิงไม่สามารถที่ว่าจะเกินเลยแต่ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องเป็นผู้นำได้แต่ว่าเป็นผู้นำทางด้านศาสนาไม่ได้ที่เป็นผู้หญิงนั้นเป็นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเป็นได้แต่ว่าไม่ข้ามระบบของศาสนาอยู่ในกรอบของศาสนาได้ค่ะความคิดก็ห้ามไม่ได้ถ้าเราคิดได้เท่าไหนก็คนนั้นกำไรแต่ว่าการเท่าเทียมเราไม่เคยข้ามผู้ชายเลยเราพร้อมที่จะเดินพร้อมๆกับผู้ชายในด้านการพัฒนายินดีแล้วก็เต็มใจที่จะทำงานร่วมกับผู้ชายได้เสมอค่ะปัญหาที่เราแก้ทุกอย่างถึงว่าไม่หายขาดแต่ว่าทุนเราลงได้การทำงานเราต้องใช้ความอดทนก่อนค่ะพื้นฐานชุมชนคือส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลามส่วนมากจะเป็นทำการเกษตรโดยกรีดยางและก็ทำนาเป็นหลักกำนันเนี่ยเป็นคนที่เริ่มแก้ปัญหาเกี่ยวกับนาร้างเนี่ยก็คือแรกๆคือว่าเกณฑ์ชาวบ้านกลุ่มผู้นำชุมชนได้ร่วมมือกันตัดหญ้าในผืนนาและก็มีการเผาหญ้าแต่เหตุด้วยว่าหญ้ามีการทับถมนานเกือบ30ปีมันเกินกำลังและก็กำนันได้ทำหนังสือถึงอำเภอผ่านอำเภอและก็ผ่านไปทางสบต.และก็ได้ประสานทางทหารช่างเพื่อขอเครื่องจักรตอนนี้คือได้ทำนาชาวบ้านก็มีความสุขก็คือได้นำข้าวที่จากที่ทำนาก็มาเป็นลดต้นทุนในการค่าใช้จ่ายครอบครัวครับ
ด้วยความที่เป็นคนที่เอาใจใส่ในการทำงานเธอจึงเล็งเห็นปัญหาหลายด้านที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่หรือแม้แต่ปัญหาความไม่เข้าใจกันของคนในชุมชนสิ่งเหล่านี้ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอจะต้องทำงานหนักให้มากขึ้นเพื่อให้ชุมชนของเธอเป็นชุมชนที่พัฒนาและสงบสุขค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเธอกันค่ะควรค่าจะจารึกไว้ในสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชุมชนพัฒนาและขับเคลื่อนไปได้ก็คือปากท้องของชาวบ้านค่ะอาจจะจริงที่ชาวบ้านมีอาชีพหลักอยู่แล้วนั่นคือการทำสวนยางพาราแต่กำนันได้มองว่าข้าวคืออาหารที่เราปลูกกินเองได้โดยไม่ต้องซื้อให้สิ้นเปลืองและพื้นที่ที่รกร้างในเขตชุมชนก็มากโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเธอจึงเกิดแนวคิดชักชวนชาวบ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการฟื้นฟูนาร้างขึ้นค่ะพูดถึงสมัยก่อนนะเป็นทุ่งนาที่ว่าทำงานทำนาเป็นเกือบเป็นอาชีพหลักแล้วล่ะแต่ว่าต่อมานั้นมันทิ้งช่วงนาประมาณ20กว่าปีนั่นแหละเพราะว่ามันน้ำมันติดขังจะสภาพเดินนั้นที่ว่าได้ทำนามาตลอดทำให้เราติดขัดเรื่องน้ำขังในทุ่งนาแล้วก็มีหญ้าขึ้นสูงเม็ดกว่าทำให้เราไถนาไม่ได้ทำให้ชาวบ้านนั้นทิ้งทุ่งนาโยไปซื้อข้าวสารกินจากนั้นแล้วเราก็มีการคิดใหม่ว่าจะทำยังไงให้ชาวบ้านได้ที่นาของเขากลับมาทำเองไม่ได้เราก็ไปติดต่อทางอำเภอเลยอำเภอนะมีมาตรการว่าทำร่วมกันได้ไหมเกณฑ์ชาวบ้านที่ว่ามีเครื่องตัดหญ้ามีเครื่องสูบน้ำแล้วก็สูบน้ำพังๆแล้วก็มีการเผาหญ้าด้วยตรงนั้นทางอำเภอเขาบริการน้ำมันมาทำประมาณปีหนึ่งสำเร็จได้200ไร่บางทีเขาคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้จากการที่เขาทิ้งประมาณ20กว่าปีนั้นจะได้ทำนั้นมันยากไงทำให้ชาวบ้านไม่ค่อยเอาใจใส่ทิ้งนาเข้าไปเลยทำให้เขาท้อเลยการทำคำพูดของกำนันว่าชวนลงนามารอบใหม่นั้นเขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่และจากที่เราช่วยเขาได้ประมาณแรกๆ100กว่าไร่ถึง200ไร่เขาเห็นผลตรงนี้แหละเขาจึงลุกมาและก็สนใจในเรื่องนาเขาต่อไปอุปสรรคของงานฟื้นฟูนาร้างคือข้อจำกัดของพื้นที่และความรู้ความเข้าใจของชาวบ้านที่รู้สึกว่าถึงทำไปก็คงไม่มีประโยชน์อันใดเกิดขึ้นแน่นอนเพราะพื้นที่แห่งนี้รกร้างมาหลายปีสู้เอาเวลาไปทำงานที่สวนยางพาราคงจะดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ทำให้กำนันวาสือเมาะเลิกล้มความตั้งใจแต่อย่างใดเพราะด้วยความคิดที่ว่าพลังความสามัคคีและศรัทธาที่เธอมีให้ต่อลูกบ้านจึงเกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจอีกทั้งความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก่อเกิดความสำเร็จของโครงการตั้งแต่นั้นมาส่วนที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือของผู้นำชุมชนและก็ความจริงใจที่จะแก้ปัญหาจริงๆในตำบลเพื่อเกิดความสันติสุขในตำบลสักกรรมเราเนี่ยเริ่มจากผู้นำชุมชนก่อนและก็ลูกบ้านก็ตามเข้ามาครับตำบลสักกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะจากความร่วมมือทางท้องที่ระหว่างกำนันกับนายกก็ในด้านกำนันก็ด้านมวลชนรับผิดชอบส่วนผมรับผิดชอบในด้านงบประมาณก็คือว่าสนับสนุนเต็มที่ในด้านงบประมาณที่ลงไปผมถือว่าอบต.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณส่วนการวางแผนงานก็ร่วมกันวางแผนแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยกันก็ถือว่าเป็นกำนันหญิงเหล็กคนหนึ่งของตำบลสักกรรมเราเป็นแรงขับเคลื่อนที่ชาวตำบลสักกรรมของเราหวังผมเชื่อว่าท่านกำนันก็ได้ร่วมมือกับทางฝ่ายท้องถิ่นทางอบต.ก็ขับเคลื่อนเพื่อว่าเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ประชาชนในตำบลสักกรรมนี้เกิดความสันติสุขครับโครงการฟื้นฟูนารานี่เข้าปีที่5แล้วค่ะ
ที่สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลมา3ปีทำเอง2ปีทำเองที่ทำเองจริงๆกำนันลุ้นมาที่นาที่นาลงนาเองเลยมาดูการไถนามาดำนามาหว่านข้าวอะไรทำเองหมดเลยทำเองไม่ใช่ทำเฉพาะที่ดินของพี่กำนันนะมันทำเหมือนกับลงแขกกันอยากให้จากการที่เรามีปัญหาที่ชาวบ้านไม่ค่อยความให้ความร่วมมือและเรามาทำเองทำให้เขาลุกและก็สู้ในการทำมาหากินของเขาต่อไป2ปีจากปีที่3ที่4ที่5นี่ก็หน่วยงานนี้สบายและเพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่รัฐก็มองเห็นว่าการทำนานี่มันเป็นสำคัญของชีวิตประจำวันด้วยค่ะอันนี้เราเป็นคนผู้นำเราต้องไม่ท้อเราสู้ตลอดถึงว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็เอาทีมผู้นำของเราก่อนทำให้เขาเห็นว่านี่แหละการทำงานของเราต้องช่วยกันทำถึงว่าเราทำเป็นทีมของกำนันมีจริงแต่ว่าทำไม่ได้เพราะประสบการณ์ตอนนี้ไม่เพียงพอทำให้ชาวบ้านเนี่ยลงเห็นเราทำจริงเราก็มีความการสนับสนุนให้เขาจริงเขาก็โอเคเขาเล่นด้วยกับเราค่ะที่ชาวบ้านได้ทำมาหากินตรงนี้เขาก็ดีใจภูมิใจ2ปีแรกที่ทำนั้นก็มีความอดทนมาตลอดถึง5ปีเขาได้ผลในตรงนี้เขาก็ดีใจเห็นภาพคุณภาพชีวิตของเขาพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องซื้อข้าวสารกินถึงว่าเศรษฐกิจตอนนี้ย่ำแย่แต่ว่าเขามีข้าวสารให้หุงไม่ต้องซื้อกินค่ะการที่เราทำงานให้เขาแล้วก็เขาภูมิใจแล้วก็เขามีความตั้งใจที่จะสานต่องานที่เราทำแล้วก็ภูมิใจที่สุดแล้วค่ะถึงว่าไม่ได้กับตัวเองแต่อยากให้ได้เป็นภาพรวมให้ชาวบ้านดีขึ้นการเป็นแบบอย่างของผู้นำชุมชนในการทำงานอย่างจริงจังทำให้ชาวบ้านเทใจให้เธออย่างไม่มีข้อกังขาพื้นที่นาร้างกลายเป็นทุ่งนาอันอุดมสมบูรณ์แต่เรื่องของสวัสดิภาพชีวิตในด้านอื่นๆยังเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขช่วงหน้ากลับมาพบกับบทบาทหน้าที่อื่นๆของเธอกันค่ะควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดินการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนในหลายๆด้านของกำนันวาสือเมาะได้เกิดเป็นรูปร่างและประสบความสำเร็จอย่างนับไม่ถ้วนเลยนะคะหนึ่งในนั้นคือเรื่องความมั่นคงของสวัสดิภาพของคนในชุมชนเธอบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยภายในหมู่บ้านโดยจัดการชุดชรบ.ประจำหมู่บ้านจนได้รับรางวัลชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านดีเด่นจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้หญิงคนนี้มีวิธีการทำงานอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะการดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านเรามีชุดชรบ.อย่างที่น้องทำเมื่อกี้และก็มีอาชีพมีกลุ่มอาสาสมัครคุ้มครองภัยหมู่บ้านก็มีอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นทำงานด้วยใจไม่มีค่าตอบแทนเป็นอาสาสมัครรักษาภัยนี่ทุกอย่างเลยน้ำท่วมอะไรเราเรียกพวกนี้มาแต่ชุดนี้อยู่กับอบต.ตอนนี้อยู่อบต.เป็นชุดรปภ.ของเขาอันนี้เป็นหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านเรามีคนแหลกหน้ามีสมมุติว่ามีกิจกรรมอะไรเราก็พวกนี้ไปดูแลความปลอดภัยให้ค่ะดูแลการตัดไม้ทำลายป่าพวกเราก็ดูแลกันเองได้เพราะว่าเรามีกลุ่มทุกหมู่บ้านมีกลุ่มชรบ.ของเราเฝ้าระวังไม่ให้เขาทำลายทรัพยากรธรรมชาติประมาณนี้แหละเราก็สนับสนุนตรงนี้ด้วยเป็นโครงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะการที่ภูมิบ้านของเราเข้มแข็งถึงขนาดนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ผู้นำคนเดียวการทำงานเราจะอาศัยผู้นำอย่างเดียวไม่ได้ยิ่งการทำงานช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่ามีภัยหลายๆอย่างความสงบเอ่ยการทำมาหากินเอ่ยเราก็ต้อง
ก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันการทำงานต้องทำเป็นบูรณาการหลายฝ่ายยิ่งมวลชนเราต้องอาศัยมากที่สุดเลยถ้าการทำงานของเราไม่มีมวลชนเราทำไม่ได้เพราะว่าการพัฒนาหรือว่าในด้านความปลอดภัยเราก็ต้องให้มวลชนให้ความร่วมมือกับเราเป็นหูเป็นตาให้เราแล้วก็มาทำงานด้วยกันได้ค่ะส่วนใหญ่แล้วหมู่บ้านมาจากที่ว่าต้องดูแลกันเองนะครับต้องสมัครใจมากนะครับเป็นชุดชลบนะครับหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคนนี้จะแบ่งเป็นโซนนะครับคือว่าต่อคนนี้ก็ช่วยกันดูแลประมาณ 5-7 หลังคาเรือนต่อชลบ1คนอย่างน้อยจะมาประชุมก่อนนะฮะวางแผนว่าแต่ละคนนี้จะแต่ละคนจะดูแลว่าเส้นทางต่อจุดนี้ประมาณกี่คนต่อจุดครับเขาจะมีครับเวลามีงานอะไรก็มาขอความช่วยเหลือจากกำนันกำนันก็จะขอหน่วยของชลบที่อยู่ตรงนี้ช่วยไปติดตามหรือว่าไปดูแลไปสังเกตการตอนกลางคืนนะครับชลบตั้งเวรอย่างนี้สี่ชั่วโมงผลตอบรับจากชาวบ้านคือดีนะฮะก็หายากเหมือนกันนะครับคือว่าเป็นสุภาพสตรีแล้วก็มาเป็นกำนันแล้วก็มาที่ว่าสามารถปกครองในตำบลนี้แล้วก็ในตำบลไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ผมว่าก็หายากเหมือนกันนอกจากเรื่องความสงบสุขภายในหมู่บ้านเรื่องของคุณภาพชีวิตชาวบ้านก็เป็นสิ่งที่เธอต้องแก้ไขเช่นกันการให้ความสำคัญกับเด็กสตรีคนชราและผู้พิการทำให้เธอเริ่มคิดโครงการขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพหรือกองทุนต่างๆและทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยความใส่ใจจนงอกเงยขึ้นมาเป็นความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชนทำให้เธอได้รับรางวัลสตรีนักพัฒนาจากหลากหลายสาขาเลยทีเดียวในส่วนนี้คือเราจะทำงานกับกำนันเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการคนด้อยโอกาสต่างๆนะคะเพื่อประสานงานระหว่างระดับตำบลระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดต่อไปค่ะยอมรับว่าเก่งเขาสามารถทำงานได้ทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีแล้วก็คนชราคือเขาสามารถทำความเข้าใจเขาเอาใจในการทำงานเขาไม่ได้เอาการทำงานเพื่อดึงดูดคนเข้ามาแต่ว่าเขาเอาใจในการไปทำงานกับชุมชนทำให้เขาได้ใจกับชุมชนได้เต็มร้อยค่ะในสภาพสังคมปัจจุบันการทำงานของผู้หญิงคือเมื่อก่อนเรามีขีดจำกัดในการทำงานอาจจะเป็นลักษณะศาสนาวัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนอื่นด้วยทั่วไปนะคะแต่ว่าในเมื่อเราอยู่ในขอบข่ายที่ถูกต้องแล้วการทำงานที่เที่ยงธรรมแล้วก็อย่างผู้หญิงคือจะเข้าการทำงานคือจะอ่อนโยนแล้วก็การเอื้อเฟื้อการเข้าใจแล้วก็เราก็จะจริงอยู่การทำงานผู้หญิงจะเป็นนำหน้าแต่เราก็ไม่เคยทิ้งผู้ชายคือการทำงานคือเราจะทำงานเป็นทีมเราจะฟังเสียงผู้ชายด้วยถ้าสมมุติว่าผู้ชายเขามีข้อเสนอที่ดีกว่าเราก็ยอมรับในส่วนนั้นนะคะคือการทำงานเราคือทำงานเป็นร่วมกันมากกว่าค่ะการทำงานเครือข่ายของกำนันคือการช่วยมากกว่าถึงไม่ได้ผลตอบแทนแต่ว่าเขาให้เขามีความสุขแค่นั้นกำนันก็ภูมิใจแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าอย่างนั้นคือกำนันไม่ได้คิดว่าการที่เขาจะช่วยคนอื่นคือเขาต้องได้ค่าตอบแทนหรือว่าต้องได้สิ่งตอบแทนกลับมาแต่ว่าขอให้เขามีความสุขกำนันก็ภูมิใจแล้วตรงนี้ก็เลยอยากทำตามกำนันด้วยค่ะขอให้เขามีความสุขยิ้มแค่นั้นเราก็พอใจแล้วค่ะจากที่ว่าไม่มีงานทำพอกำนันเดี๋ยวนี้กำนันส่งเสริมให้พวกเราก็สองอย่างคือหนึ่งก็นาร้างแล้วก็สองก็กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้านี่ค่ะก็ทุกคนก็ภูมิใจมากที่กำนันส่งเสริมให้พวกเราที่ว่าจะที่ว่าไม่มีงานทำให้ได้มีงานทำได้มีการที่ว่าอาทิตย์ได้คนละ500นี่ภูมิใจมากเลยค่ะเหลือก็เก็บเป็นออมทรัพย์เรื่องอาชีพนี่เท่าเรามีงบประมาณตัวนี้เราก็เสริมให้เข้าด้วยเพราะตัวงบประมาณที่เราได้จากการที่ว่าโครงการที่ลงมาในหมู่บ้านเราก็แทรกส่วนหนึ่งให้เขาเพราะว่าเขาจะได้ไปต้นทุนไงซื้ออุปกรณ์หลายๆอย่างในกลุ่มก็ทุกกลุ่มเราก็สนับสนุนให้เขาประมาณ
เล็กๆน้อยๆแล้วก็เรื่องที่ให้ความรู้เราก็ประสานหน่วยงานของพมจบ้างของพัฒนาสังคมบ้างมาสอนแล้วก็ของพัฒนาอำเภอก็มาสอนตัวนี้ให้ความรู้เขาเพิ่มเติมค่ะไม่เคยคิดว่าจะได้มานั่งณจุดนี้เพราะว่าความตั้งใจของเราแค่จิตอาสาแต่ว่าในหน้าที่การงานของเรานั้นไปถึงขณะนี้ก็ไม่ใช่มาจากการกระทําของพี่คนเดียวมาจากชาวบ้านที่ลุ้นให้พี่มานั่งจุดนี้ได้ไม่ใช่ว่าง่ายๆถึงเป็นผู้นําเป็นได้แต่ว่ากว่าจะได้ใจชาวบ้านมันยากเพราะการทํางานเราต้องทําเองให้เขาดูก่อนสาธิตให้เขาดูก่อนว่าเราทําได้ให้เขาทำแล้วก็มาช่วยเขาจริงก็ทำงานอะไรก็ได้อยากให้คนที่ได้รับคือชาวบ้านนี่ได้ผลที่การทำงานของเรามากที่สุด17ปีที่ผ่านมาภูมิใจที่สุดในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเราได้เป็นผู้นำและเราก็ได้ใจของชาวบ้านเรากว่าเราจะได้นั่งในใจของชาวบ้านมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนมาถึงจุดนี้ได้เห็นคุณภาพชีวิตชาวบ้านให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่17ปีที่เราก่อนนู้นเราอยู่ในหมู่บ้านนี้เราเห็นสภาพปัญหาในหมู่บ้านเราก็ได้ช่วยเขาเยอะถึงขนาดนี้เราก็ภูมิใจแล้วค่ะความสำเร็จของกำนันวาสือเมาะไม่ใช่แค่รางวัลที่เธอได้รับมาหากแต่เป็นความเจริญงอกงามและความเข้มแข็งของชุมชนแห่งนี้ค่ะชาวบ้านทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสวัสดิภาพชีวิตที่ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะพลังความสามัคคีของทุกคนค่ะและพลังเหล่านี้จะผลักดันให้ชุมชนแห่งนี้ก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปค่ะหมดเวลาของรายการจารึกไว้ในแผ่นดินแล้วนะคะขอบคุณสถานที่สวยๆสยามวิสดอมสุขุมวิท31ค่ะวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะมีเพียงความดีที่ทุ่มทำด้วยใจตลอดชีวิตสร้างมาจากจุดเล็กๆรวมกันสักวันก็คงยิ่งใหญ่ควรค่าจะจารึกไว้